เมื่อกล้านรงจันทิกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติถูกแพร่คลิปทวงหนี้ออกมาถึง2คลิปเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบจากบุคคลที่ได้รับเกียรติจากสังคมว่าเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและสร้างความดีงามให้กับแผ่นดินไขข้อข้องใจนี่หรือคือผลงานของคนดีของเล่นมักจะเน้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กผู้ชายได้กลายเป็นนักคิดนักประดิษฐ์และนักสร้างแต่เด็กผู้หญิงกลับได้เล่นแค่บาร์บี้และตุ๊กตาสีชมพูวิศวกรหญิงคนหนึ่งตั้งใจเปลี่ยนรูปแบบความคิดนี้ด้วยของเล่นที่สร้างมาให้เด็กผู้หญิงได้เรียนรู้เรื่องวิศวกรรมและกลไกขั้นพื้นฐานกับ Goldie Blocks ฤดูกาลโอ๊ตคูตูเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเจ้าพ่อเลสอีสมอร์ย้ำความน้อยแต่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพของตัวเองอย่างสมศักดิ์ศรีแบรนด์ที่มีอายุยาวนานกว่า60ปีราฟซิมงกับคริสเตียนดิออร จิตสุภาชินมนทการรังสิพรามนกุลและลัคนาปันวิชัยในดีฟาสคาเฟ่สวัสดีค่ะเบียร์มนทการค่ะแขกกรรมการค่ะซู่ชิงจิตสุภาค่ะดีวาสคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตค่ะพบกับเรา3คนได้ที่นี่นะคะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะดิฉันว่าแล้วว่าจะรอดหรือเปล่าตั้งแต่คำแรกๆนะคะว่าอะไรรู้ป่ะพี่เพียงคือใครอยู่ใครนั่งเนี่ยเสื้อก็ติดคอหายใจไม่ออกเดี๋ยวใครจะเป็นคนนั่งทับชายข้างหลังหรือเปล่าคะต้องล้างไปคุณคะดิฉันเข้าใจว่าน่าจะเป็นรายการเรารายการเดียวในประเทศไทยค่ะที่บอกเขาทุกอย่างถูกค่ะคุณว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตค่ะคุณหลักการทำโทรทัศน์เนี่ยได้ยินว่าเขาก็จะไม่พูดถึงใช่ไหมคะพี่เบียร์เขาก็จะแบบว่าพยายามให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้อย่างราบรื่นใช่แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะแปลกใจทำไมแข็งนั่งๆอยู่แล้วก็คุณนั่งดีๆสิคะเกิดเป็นสตรีนะคะคุณคะมันเหมือนชุดเขาทำมาสำหรับยืนนะแต่ชุดสวยชุดขึ้นมาสำหรับสวยงามแล้วคุณก็แบบว่าลงท่านั่งผิดเป็นความผิดของผู้สวมใส่นะคะอันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ4642098นะคะ SMS ครั้งละ3บาทค่ะรายการเราก็เป็นแบบนี้ค่ะก็ชิดชัดกันนิดนึงคือแขกเนี่ยตื่นเช้ามาคือเมื่อคืนนี้หลับสลบต้องง่วงตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะเอ้าอียิปต์รัฐประหารซะแล้วค่ะซะแล้วคนออกมาเต็มเมืองไปหมดเลยก็เป็นเรื่องน่าเศร้าใจต้องขอแสดงความเสียใจกับประเทศอียิปต์ด้วยและแขกหวังว่ามันจะไม่เป็นอินสปิเรชันให้กับคนที่เรียกร้องการรัฐประหารในเมืองไทยนะคะเพราะว่าต่อให้ประธานาธิบดีมอร์ซีคือเขามาจากการเลือกตั้งแม้ว่าเขาจะมีความผิดพลาดหลายๆอย่างใครก็ไม่ได้เห็นด้วยหลายๆกับนโยบายของมอร์ซีเพราะว่าเขาเป็นพวกแบบเคร่งศาสนาแล้วพยายามจะดึงเอาอียิปต์เนี่ยกลับไปเป็นรัฐศาสนาอีกครั้งหนึ่งนะคะคือก็โอเคก็เรื่องนี้ถกเถียงกันได้ว่าเห็นใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือจะทำให้อียิปต์เป็นรัฐตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่ฝ่ายที่ต่อต้านพยายามจะบอกอย่างนั้นแต่การที่จะเอามอร์ซีออกเนี่ยก็ควรจะเอาออกในวิถีทางของประชาธิปไตยไม่ใช่เอาออกด้วยวิธีการที่ไปเรียกร้องให้กองทัพหรือรัฐประหารมาจัดการเพราะว่าถ้าคุณใช้การรัฐประหารมาจัดการมันก็จะตกอยู่ในวังวนของการใช้อำนาจอันไม่ชอบธรรมแล้วประชาธิปไตยก็ไม่เติบโตเราไม่สามารถสนับสนุนเรื่องนี้ได้จริงๆใช่นะคะคือไม่สามารถทำรัฐประหารในนามของความดีได้อ่ะค่ะซึ่งตัวความดีตัวนี้เองก็เป็นตัวที่สามารถที่จะ define ได้ยากมากว่าจริงๆแล้วความดีมันเป็นอะไรกันแน่หลายคนพยายามจะเปรียบเทียบสถานการณ์ของอียิปต์เข้ากับสถานการณ์ของไทยค่ะผมว่ามันก็คล้ายกันนะดูแล้วมันก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เกิดอะไรบางอย่างขึ้นทำให้ประชาชนต้องออกมาไล่มันจริงๆแล้วมันก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้แบบคือประชาชนออกมาไล่รัฐบาลได้ไล่ด้วยลำพังประชาชนนะฮะไม่ใช่ไล่ด้วยการยืมแบบปะ
ให้กองทัพมาถูกต้องค่ะทำรัฐประหารเราไปที่แฟชั่นของเราไปที่แฟชั่นก็แล้วกันเมื่อไม่กี่วันมานี้เองค่ะน่าจะประมาณสักวันจันทร์นะคะมีการเดินแฟชั่นโชว์ของฤดูกาลที่เรียกว่าโอตคูตูเกิดขึ้นโอตคูตูก็คือไฮแฟชั่นนะคะเป็นเสื้อผ้าชั้นสูงเสื้อผ้าชั้นสูงในที่นี้คือเป็นฝีมือชั้นสูงนั่นเองเดี๋ยวต้องอธิบายคุณผู้ชมนิดนึงก่อนสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ค่อยติดตามเรื่องแฟชั่นมากนักนะคะแฟชั่นชั้นสูงฝีมือชั้นสูงในที่นี้คือฝีมือการประดิษฐ์การตัดเย็บการออกแบบทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่มาจากความคิดสร้างสรรค์ล้วนแต่มาจากงานฝีมือจริงๆถ้ามีการปักหมายความว่าปักมือถ้ามีการเย็บหมายความว่าเย็บมือในบางส่วนซึ่งต้องการฝีมือเป็นอย่างมากนะคะแล้วคุณก็ทราบอยู่แล้วว่าแรงงานฝีมือนั้นเป็นแรงงานที่ไม่ว่าอยู่ในชาติไหนในโลกล้วนเป็นแรงงานที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ราคาสูงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโอตคูตูก็เลยราคาสูงตามไปตามราคาของวัสดุการออกแบบแล้วก็การตัดเย็บทีนี้คนสำคัญที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นแฟนดิฉันเองค่ะดิฉันพูดได้อย่างหน้าตาเฉยมากเราจะมีแฟนกันหลายคนนะคะเรามีแฟนกันหลายคนค่ะเพราะเชียร์กันมาตลอดเลยนะคะคนนึงก็คือฮัฟซิมงซึ่งเข้ามารับหน้าที่เป็นดีเรคเตอร์ทางครีเอทีฟของแบรนด์คริสเตียนดีออร์เนี่ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วจากการที่คุณจอห์นกาเลียโนถูกตัดออกไปจากวงสาคนาญาติแห่ง LVMH ตั้งแต่ตอนปี2011ต้นปีเดือนกุมภาพันธ์นะคะจากนั้นเป็นต้นมาค่ะเขาก็เข้ามากลุ่มบางเหียนไม่ใช่จากนั้นเป็นต้นมาหรอกปีที่แล้วเองในช่วงระหว่างรอยต่อนั้นนะคะบิลเกตันซึ่งเป็นผู้ช่วยของกาเลียโนมาตลอดเนี่ยเป็นคนเข้ามาทำเสื้อผ้าในช่วงระหว่างรอยต่ออันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะแทนที่จะให้ดูโอตคูตูที่เป็นของฤดูกาลใบไม้ร่วงฤดูหนาวของปีนี้อย่างเดียวเท่านั้นดิฉันลากยาวกลับไปเลยกลับไปหากาเลียโนนะคะนู่นเลยตั้งแต่โอตคูตูฤดูกาลเดียวกันค่ะ Fall Winter 2010-2011นั่นหมายความว่าเป็นฤดูหนาวของช่วงปี2010แล้วก็ต่อต้นปี2011ที่ยังเป็นฤดูหนาวอยู่นะคะเราจะไปดูกันว่าหน้าตาจอห์นกาเลียโนออกแบบโอตคูตูนี้หน้าตาเป็นยังไงอ่ะมาแล้วนี่คือกาเลียโนนะคะจะเห็นว่าเวทีค่ะมีช่อดอกไม้ใหญ่ยักษ์อยู่ข้างหลังแล้วนางแบบก็เดินออกมานะคะด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสเหมือนดอกไม้จริงๆแล้วที่ดิฉันว่ามันน่ารักมากนั่นก็คือนางแบบทุกคนนะคะจะถูกห่อศีรษะส่วนบนไว้ด้วยกระดาษแก้ว เหมือนกับเป็นช่อดอกไม้อันนี้คือง่ายๆเลยค่ะแล้วก็รวบที่ปลายด้วยนะง่ายๆเลยเหมือนกับว่าช่อดอกไม้มันคว่ำหัวอยู่อ่ะเหมือนที่มีคนถือเดินไปตามถนนหนทางนะคะแล้วตัวนางแบบและเสื้อผ้านี่แหละเป็นดอกไม้ด้วยสีสันต่างๆนานาอันนี้เป็นฝีมือกาเลียโนคุณจะเห็นความบรรเจิดเฉิดฉันของการออกแบบนะคะความลุ่มลึกในการที่จะเอาความงามสุนทรีทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปเยอะถึงเยอะมากที่สุดกระโปรงทับซ้อนกันหลายเลเยอร์หลายชั้นถ้าเป็นมีการระบายก็จะระบายกันประมาณ 1,650 ชั้น คือมากกว่าเครปพันชั้นนะคะ คุณคะนะคะแล้วก็สีสันจะสวยงามมากแม้ว่าจะเป็นฤดูหนาวก็ตามแต่สีสวยจริงๆนะพี่เบียร์สีสวยมากเอามาจากไหนสีแบบนี้ไปย้อมไปทำยังไงเนี่ย คือมันมาจากความคิดจริงๆ ดูแม้แต่สีดำค่ะ ก็สามารถจะไล่ระดับดำเทาไปจนไม่ขาวนะคะ แต่จะเป็นสีขาวแบบออกขุ่นๆนิดนึง นะคะ เพื่อให้มันไม่ตัดกับสีดำมากจนเกินไปสีขาวยังเป็นสีดำอยู่เลยอ่ะสีขาวยังเป็นสีดำอยู่เลยตายไปเป็นคำที่เพราะมากคุณคำปากกาที่รักแต่ละสีดูบอกเป็นตัวแทนของซัมเมอร์มากเลยนะคะบอกไม่คาดไม่ถึงว่ามันจะมาอยู่ในคอลเลกชันของวินเทอร์ใช่ค่ะคนมักจะคิดแบบนั้นไงทำไมนะคะจึงเป็นดอกไม้อันนี้ดิฉันว่า1คุณดูลุคโดยรวมนะคะยังเห็นนิวลุคของเมอร์เซียคริสเตียนดีออร์อยู่ในนี้นั่นก็คือเอวที่คอดกิ่วแล้วก็โปร่งที่ผายบานยังเห็นลุคนี้อยู่นะคะแล้วก็ยังเห็นความเป็นดอกไม้ของผู้หญิงเพราะว่าเราเคยพูดถึงกันไปแล้วค่ะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเมอร์เซียคริสเตียนดีออร์บอกว่าอยากจะจุดประกายโลกให้รู้สึกถึงความสดใสสดชื่นก็เลยออกแบบเสื้อผ้ามาแล้วก็เรียกเสื้อผ้าอันนั้นและผู้หญิงที่สวมเสื้อผ้านั้นว่า flower girls นะคะก็คือคุณผู้หญิงแห่งมวลดอกไม้นะคะจะว่าอย่างนั้นก็ได้เป็นดอกไม้ของโลกเพื่อปลูกโลกให้สดใสมีชีวิตชีวาแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันค่ะกับที่ดีออร์ทำเสื้อผ้าแบบนั้นเนี่ย
ขาเอาเสื้อผ้าไปถ่ายแฟชั่นนะคะในยุคสมัยหลังสงครามเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งความขัดแคลนใช่ไหมแล้วเสื้อผ้าของดิออกระโปรงตัวเดียวไม่ทราบว่าใช้ผ้ากี่หลากี่เมตรหรือว่ากี่กิโลเมตรเพราะฉะนั้นก็จะมีคนเข้ามาก่นด่ารุมด่ารุมด่าว่าทำไมถึงใช้ของสิ้นเปลืองแบบนี้คนพวกนี้เกิดก่อนการทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะทำอะไรคิดอะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านในที่สุดแล้วจะถูกด่าเสมอแต่ว่าการเวลาได้พิสูจน์ว่าคนเหล่านี้แหละได้ทำสิ่งที่ถูกต้องก็คือเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองแล้วก็เชื่อในสุนทรียะของตัวเองทีนี้อ่ะพ้นยุคของกาลิอาโนไปแล้วนะคะเรามาดู Fall Winter ของ2011-2012ค่ะคราวนี้เนี่ยเป็นฝีมือของบิลเกเตนคนที่เราพูดถึงนั่นเองนะคะบิลเกเตนเนี่ยจริงๆแล้วทำงานกับกาลิอาโนมานานมากตั้งแต่กาลิอาโนมาถึงปารีสใหม่ๆแล้วก็ทำงานกับจีวองชี่มาก่อนนะคะไปเป็นผู้ช่วยในทุกที่ทุกแห่งทุกหนกระทั่งมาทำงานกับดิออร์เกเตนก็ตามมาเป็นผู้ช่วยอีกเช่นกันนะคะจนปัจจุบันนี้ค่ะแม้ว่าเกเตนจะพ้นจากตำแหน่งในการออกแบบแทนให้กับแบรนด์ดิออร์ไปแล้วเนี่ยก็ยังไปออกแบบแบรนด์จอห์นกาลิอาโนอยู่เป็นตัวแทนกาลิอาโนไปจริงๆนะคะอันนี้เป็นฝีมือของเขายังเห็นนิวลุคอยู่แต่ว่าอันเนี้ยเป็นอันที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเลยนะคะว่าไม่สวยไม่งามนะคะไม่สวยไม่งามเท่าที่ควรจะเป็นแล้วก็พยายามเอาความเป็นแฟนตาซีของกาลิอาโนมาใช้บ้างแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นการใช้สีหรืออะไรก็ตามแต่ดิฉันว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นความเชื่อของคนค่ะว่าผิดจากกาลิอาโนไปแล้วฉันไม่รับใครนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในปี2012เมื่อ LVMH รับเอาคราฟซิมงมาเป็นไดเรคเตอร์คนใหม่เนี่ยดิฉันว่ามันเป็นตัวเลือกที่วิเศษสุดมากนั่นก็คือรับเอาสิ่งตรงกันข้ามมาเลยเขาเยอะมาใช่ไหมฉันน้อยเอาคนที่มาจากแบรนด์ของตัวเองนะคะที่เป็นแบรนด์ผู้ชายนั่นก็คือแบรนด์คราฟซิมงกับคราฟซิมงตอนนั้นเนี่ยทำให้จิลซานเดอร์อยู่แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นเสื้อผ้าซึ่ง less is more มากๆน้อยแต่มากในคุณภาพในการเชื่อถือได้ในความสวยงามแล้วก็ความมีรสนิยมนะคะพอมาถึงยุคของคราฟซิมงนะคะคอลเลกชันแรกที่เขารับผิดชอบเนี่ยเป็นคอลเลกชันโอ้ยกูตูเลยโอ้ยกูตูของSpring Summer ค่ะจากนั้นก็เป็นSpring Summer 2013นะคะจากนั้นก็มีนี่ค่ะโอ้ยกูตูของFall Winter นะคะเกิดขึ้นมานี่คุณจะเห็นละคอลเลคชันนี้แล้วใช่ไหมคะพี่เราเคยได้ดูแล้วค่ะเคยเอามาให้ดูแล้วอันนี้เอามาทวนให้ก่อนว่าหน้าตารูปร่างลักษณะเป็นยังไงอันนี้เป็นโอ๊ตกูตูนะคะฝีมือคราฟซิมงคุณจะเห็นว่าความงดงามนะคะของเสื้อผ้าเนี่ยมันสวยงามมากอันนี้เป็นโอ๊ตกูตูของ Spring Summer นะคะเหมือนดอกไม้ที่มาประดับในสวนนั่นเองยังเป็นดอกไม้อยู่คุณยังเห็นนิวลุคอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูค่ะไปดูโอ๊ตกูตูของปีนี้นะคะฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวของ2013-2014นะคะคุณจะเห็นความแตกต่างไปจากนี้จำไว้ให้ได้นะลุคนี้จำไว้ให้ได้ก็ตั้งใจดูตั้งใจดูต้องตั้งใจดูคุณครูจะให้นักเรียนตั้งใจดูคลิปอันนี้ค่ะเขาเพิ่งโหลดเมื่อคืนนี้เองได้คลิปนี้มาตอนประมาณตีหนึ่งแล้วก็รีบส่งมาเลยนะคะเพราะว่ามันเพิ่งเดินกันสดๆร้อนๆนี่ค่ะเป็นโอ๊ตกูตูของฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวปีนี้จากฝีมือคราฟซิมงสำหรับคริสเตียนดิออร์นะคะอันนี้คุณจะเห็นว่าเสื้อผ้าเนี่ยซิมงเริ่มตามใจตัวเองมากขึ้นนะคะเริ่มมีสัดส่วนของเสื้อผ้าที่มีความเป็นตัวเองอย่างสูงมากสมกับที่ดิฉันเพิ่งอ่านหนังสือเล่มใหม่ของเขาค่ะหนังสือเล่มใหม่ของเขาเนี่ยเป็นหนังสือไซส์ขนาดยักษ์มากคุณไปที่ร้านหนังสือทุกร้านนะคะจะได้เห็นหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มขนาดใหญ่กว่า A3 อ่ะคุณนะคะแล้วก็หน้าปกเป็นสีชมพูเป็นชุดของเขาในช่วงฤดูร้อนสำหรับคริสเตียนดิออร์หนังสือเล่มนั้นทำโดยผู้ก่อตั้งนิตยสาร ID ค่ะซึ่งเห็นซิมงมาตั้งแต่ยังเป็นดีไซเนอร์ตัวน้อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความต่อเนื่องกันของการทำงานเขาก็จะเห็นความต่อเนื่องเติบโตมาโดยตลอดในหนังสือเล่มนั้นค่ะซิมงพูดถึงการเป็นดีเรคเตอร์ของเขาที่ดิออร์ว่ามันไม่ใช่ความยั่งยืนเขาไม่เชื่อว่ามันจะเป็นความยั่งยืนและตลอดไปเพราะฉะนั้นเขาจะทำในสิ่งที่เขาคิดว่าสมควรทำสำหรับตอนนี้มากที่สุดก็คือเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันมากๆนั่นเองนะคะแล้วคุณก็จะเห็นว่า
ดิฉันเชื่อว่าเนี่ยคอลเลกชันนี้จะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเพราะว่าตั้งแต่โอ๊ยกูตูอันแรกคอลเลกชันแรกที่เขาทำให้กับดิออร์เนี่ยก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่อุดกูตูแล้วหรอมีเท่านี้หรอไม่มีอะไรมหัศจรรย์มากกว่านี้หรอแต่คุณเห็นไหมว่าความมหัศจรรย์เนี่ยมันอยู่ที่โครงสร้างของเสื้อเราพูดเสมอมาค่ะว่าเสื้อผ้าสมัยนี้น่าเสียดายน่าสงสารนะที่ไม่มีใครสามารถจะทำการปฏิวัติแฟชั่นขึ้นมาได้อีกแต่หารู้ไหมค่ะไอ้การปฏิวัติเล็กๆน้อยๆก็มีความสำคัญอย่างเช่นการตัดเย็บการเลือกว่าคุณจะติดกระดุมอยู่ที่ไหนการเลือกโครงสร้างแขนเสื้อแบบใหม่เสื้อแขนพองเหมือนเดิมก็จริงแต่พองแบบไหนล่ะนะคะตัดผ้ามุมเฉียงไปนิดนึงวิธีการเย็บแบบใหม่วิธีการให้มันพองแล้วบิดรูปแบบไปแบบใหม่อันนี้มันมาจากโครงสร้างและมาจากพื้นฐานการที่เรียน product design มานะดิฉันว่าแทนที่จะเรียน fashion design และนี่เองนะคะก็คือคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจากครับซิมงสำหรับอุดกูตูของคริสเตียนดิออร์ปีนี้ซึ่งน่าสนใจมากดูฟังกี้มากอ่ะมากมากคุณจะเห็นว่ายิ่งแบบมีมิวสิกประกอบแบบนี้ด้วยยิ่งมีแทบจะไม่เห็นคราบใครของมาเซียคริสเตียนดิออร์อยู่เลยแต่คุณก็ยังเห็นความเป็นดอกไม้ของผู้หญิงอยู่คือเอามาแต่แก่นจริงๆแล้วเอามาแตกยอดเป็นของตัวเองแล้วมันน่าสนใจมากว่ารายการดีวาสของเราได้ตามคาซิโมมาถึง2ฤดูกาลแล้วใช่ค่ะค่ะคุณผู้ชมก็เป็นที่น่าตื่นเต้นนะคะสำหรับเรื่องราวในวงการแฟชั่นว่าจะมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาให้เราได้ตื่นตาตื่นใจอยู่เสมอเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่เราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาอาทิตย์นี้ค่ะจะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างกันในหัวข้อวิชาสร้างพลเมืองแบบไทยๆสร้างหรือทำลายพลเมืองค่ะพบกับเรา2คนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำประกาศในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งทาง Voice TV ครับเขากลับไปที่นั่นหลายบ่อ5บ่อดินเก่าติดกับบ่อกุ้งรายการ Voice Special รางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ประจำปี2555รายการที่จะรวมข่าวและสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ประจำปี2555มือในการติดตามจับกลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติดจนได้ข้อมูลว่าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 8:30 นนะคะสามารถรับชมผ่าน True Vision ช่อง64และ75ในระบบ HD ทางช่อง Voice TV รวมถึง www.voicetv.co.th คุณกำลังชม Big Boom Box Alive กับผมหมูมูซูครับไม่อยากให้ฉันเศร้าใจเป็นเพลงที่เมโลดี้พิเศษมากก็คือทำนองพิเศษมากเข้ากันแบบของเพลงเข้ากันไม่ได้ถูกแต่งขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่เธอแต่อยากให้ฉันก้าวคุณผู้ชมช่วงทอล์กอัพเดทข่าวของดีวาสคาเฟ่วันนี้นะคะมาดูทอล์กอัพเดทข่าวในเมืองไทยกันนะคะก็คือคลิปทวงเงินคลิปทวงหนี้มากกว่านะคะของคุณกล้านรงค์จันทิกก่อนที่จะไปดูคลิปทวงหนี้เรามาดูประวัติ
ของคุณกล้าณรงค์จันทิกกันนิดนึงนะคะคุณกล้าณรงค์เนี่ยก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอุ๊ยเขาสมชื่อเขานะตำแหน่งหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นคนปราบโกงนั่นเองนะคะเส้นทางการทำงานเนี่ยเมื่อมีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันในนามของปปช.นะคะขึ้นแทนสำนักงานปปป.คุณกล้าณรงค์ได้โอนย้ายมาสังกัดสำนักงานปปช.แล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาของปปช.ในวันที่6มิถุนายนปี42ถึง24ตุลาปี46ภายหลังพ้นจากตำแหน่งแล้วได้สมัครเข้าเป็นกรรมการปปช.แต่ไม่ได้รับการรับเลือกจากวุฒิสภานะคะหลังจากนั้นก็ไปรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของปปช.แทนในปี49คุณกล้าณรงค์ได้รับเลือกจากสมาชิกวุฒิสภาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาของกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นกรรมาธิการสามัญพิจารณาสอบสวนและการศึกษาเกี่ยวกับการทุจริตของวุฒิสภาจนกระทั่งภายหลังการรัฐประหารปี49ค่ะจึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะหรือคปค.ให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการปปช.ค่ะนะคะผลงานที่มีชื่อเสียงโดดเด่นของคุณกล้าณรงค์นะคะก็คือเป็นผู้แถลงฟ้องร้องพลตรีสนั่นขจรประสาทอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากคดีเงินกู้45ล้านในปี43นอกจากนั้นก็เป็นผู้แถลงเปิดคดีแจ้งทรัพย์สินอันเป็นเท็จนะคะของคุณทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีต่อศาลรัฐธรรมนูญวันที่3เมษายน2544ดูไทม์ไลน์แล้วก็นะคะน่าสนใจอยู่เกียรติคุณที่คุณกล้าณรงค์เคยได้รับนะคะนั่นก็คือว่าคณะกรรมการมูลที่สัญญาธรรมศักดิ์มีมติมอบรางวัลนักกฎหมายที่สมควรได้รับการยกย่องประจำปี2546ให้แก่คุณกล้าณรงค์ในวันที่5เมษายน2546ก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลที่มีได้รับมีนับหน้าถือตาในฐานะที่เป็นคนซื่อสัตย์ปราบโกงอะไรแบบนี้แล้วถ้าคนแบบนี้มาเป็นเพื่อนเรามาติดต่อธุรกิจอะไรกับเรามาขอยืมเงินเรานี่เราก็อยากให้นะพี่เบียร์เพราะเขาดูเป็นคนน่าเชื่อถือไงอันนี้เป็นข้อสมมติฐานแบบบ้านๆของแขกที่มาดูเนื้อข่าวนิดนึงว่าที่มาของคลิปนี้เป็นอย่างไรนะคะข่าวจากข่าวสดค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวคลิปนี้มาจากสุภาพสตรีที่ชื่อคุณยมนาสุธาสมิธซึ่งคลิปออกมา2ชุดด้วยกันนะคะในข่าวสดบอกว่ามาอีกแล้วคลิปที่2ทวงหนี้กล้าณรงค์โดยนางยมนายืนยันว่าสิ่งที่พูดไปคือความจริงและเชื่อใจกล้าณรงค์กับพันธิพาไม่ว่าไม่คิดจะโกงนะคะพร้อมกับเรียกร้องให้ทั้ง2คนมาแสดงความรับผิดชอบเดี๋ยวเราไปฟังคลิปที่คุณยมนาเรียกร้องให้คุณกล้าณรงค์ออกมารับผิดชอบกันนิดนึงนะคะอันนี้เป็นคลิปที่2และที่เพิ่งออกมาเดี๋ยวเรารอคลิปกันนะคะบอกว่าเป็นคดีเก่าเป็นคดีเก่าตั้งแต่ปี45แล้วเป็นคดีเก่าและบอกว่าจะฟ้องดิฉันบอกว่าตั้งทนายและตั้งทีมทนายแล้วจะฟ้องดิฉันตั้งแต่ปี47ซึ่งดิฉันก็รอมานี่ปี56แล้วค่ะก็รอให้คุณกล้าณรงค์ฟ้องอยู่จะได้รู้กันไปเลยไงคะว่าที่ไม่ได้เซ็นกู้และดิฉันก็ไม่ได้ทำนิติกรรมใดๆอ่ะแต่เหตุใดจึงเอาเงินออกมาจากแบงค์ได้ตั้ง 2-3 ล้านและอีกประการจะได้ตรวจสอบเส้นทางของเงินด้วยว่าไปเข้าบัญชีของใครจะได้ตรวจสอบเส้นทางเงินของทั้งคุณกล้าณรงค์คุณพันธิพาและผู้ใกล้ชิดในส่วนของดิฉันมีบุ๊กแบงค์แสดงฐานะการเงินอย่างชัดเจนอยู่แล้วค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอยืนยันว่าดิฉันออกมาเรียกร้องทั้งหมดก็เพื่อให้คุณกล้าณรงค์และคุณพันธิพาออกมารับผิดชอบในหนี้ที่ได้ก่อไว้แต่ถ้าท่านยังเพิกเฉยไม่คิดจะรับผิดชอบ
ต่อเรื่องดังกล่าวดังเช่นที่ผ่านมาแล้วก็ดิฉันก็คงจะเพิกเฉยต่อไปไม่ได้ตอนนี้ท่านมีทางเลือกอยู่สองทางคือออกมารับผิดชอบซะทางเลือกที่สองท่านก็ฟ้องดิฉันซะเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของท่านอย่างที่ท่านอ้างมาตลอดไงคะนี่เป็นคลิปที่สองนะคะมาดูว่าเนื้อหาตอนคลิปแรกนั้นเป็นยังไงเนื้อหาตอนคลิปแรกเนี่ยเท่าที่แขกดูนะคะก็คือว่าคุณยมนาบอกว่าคุณกล้าณรงค์กับคุณพันธิพาจะมาขอยืมเงินค่ะแต่ว่าคุณยมนาไม่ให้ยืมเงินเขาก็เลยมาต่อรองว่าถ้าไม่ให้ยืมเงินเนี่ยเขาขอเป็นขอยืมโฉนดไป 2-3 วันได้ไหมแล้วโฉนดที่ดินอันเนี้ยคุณยมนาก็บอกว่ามูลค่ามันไม่ถึงล้านแต่ว่าคุณทางคุณก้านรงค์กับภรรยาเนี่ยได้ตีเช็คไว้เป็นหลักประกัน 1.9 ล้านบาทก็เลยรู้สึกว่าเช็คเนี่ยมันมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าของที่ดินก็เลยเอาโฉนดที่ดินน่ะให้ยืมไปแต่ทีนี้พอเวลาผ่านไปตั้ง 6-7 ปีอะค่ะเขายืมกันได้เหรอคะคุณดิฉันอุบแขกก็ยังงงนะแขกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ปรากฏว่าก็ไม่เคยได้รับการติดต่อจากธนาคารใดๆทั้งสิ้นจน7ปีผ่านไปอยู่ๆธนาคารก็มาติดต่อมาบอกว่าไอ้โฉนดที่ดินเนี่ยถูกนำไปกู้เงินในนามของคุณยมนาแล้วจนดอกเบี้ยอะไรมันก็พอกพูนไปนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีการถ่ายรูปตึกนะฮะเอาไปให้ธนาคารว่าตึกว่าที่ดินเนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วก็ไปของวงเงิน OD เพิ่มอีก 300,000 บาทซึ่งความจริงมันไม่มีใช่มั้ยคะตามที่คุณยมนาบอกคุณยมนาคือที่ดินเนี่ยมันคุณยมนาเป็นเจ้าของที่ดินก็รู้ว่ามันเป็นที่ดินเปล่าไงแต่ในการไปขอกู้ยืมเงินเนี่ยในเอกสารเนี่ยปรากฏว่ามีรูปภาพตึกบอกว่าเป็นตึกที่อยู่ในที่ดินนี้แล้วทำให้ธนาคารเนี่ยอนุมัติวงเงิน OD ให้อีก 300,000 นะฮะแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่าคุณยมนาคือเป็นผู้ที่มีหนี้สินต่อทางธนาคารและทางธนาคารก็ฟ้องล้มละลายแล้วตอนนี้ก็ถูกอายัดบัญชีทั้งหมด คุณยมนาถูกอายัดบัญชีทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นบุคคลล้มละลายไปเพราะฉะนั้นก็เลยออกมาเรียกร้องแล้วก็บอกว่าที่ไม่ฟ้องมาโดยตลอดเนี่ยก็เพราะว่าเชื่อใจเดี๋ยวมาดูรายละเอียดว่าคุณก้านรงค์เนี่ยตอบโต้หรือว่าชี้แจงอย่างไรนะคะทางนี้บ้างค่ะคุณก้านรงค์จันทิกเนี่ยก็เปิดแถลงข่าวที่สำนักงานปปช.เพื่อชี้แจงพร้อมนำเอกสารหลักฐานนะคะเปิดเผยต่อสื่อมวลชนยืนยันว่าตนและภรรยาไม่เคยโกงเงินใครภายหลังจากที่มีสุภาพสตรีชื่อคุณยมนาสุธาสมิทธ์อัดและเผยแพร่คลิป YouTube เนี่ยเรียกร้องนะคะให้ภรรยาออกมารับผิดชอบอ้างว่านางพันธิพายืมโฉนดที่ดินของตนคืออ้างว่าคุณยมนาเนี่ยอ้างว่าภรรยาของตนเองเนี่ยยืมโฉนดที่ดินนำไปกู้ธนาคารโดยตีเช็คให้ฉบับหนึ่งจำนวน 1.9 ล้านซึ่งได้รับการทวงถามมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ทางฝ่ายคุณก้านรงค์กับภรรยาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงไม่โกงหรอกนะคะคุณก้านรงค์เนี่ยเป็นถึงเลขาธิการปปช.กลัวเสียชื่อจะตายเราอะส่งเงินแบงค์ทุกเดือนนะจนผลสุดท้ายมีปัญหาเกิดขึ้นคุณยมนาก็ฟ้องล้มละลายทีนี้คุณกล้านรงค์ก็บอกว่าเรื่องนี้นะฮะเขาจะต่อสู้คดีกับคุณยมนาใน3ประเด็นด้วยกันนั่นก็คือการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีของโจทก์ไม่ถูกต้องเพราะไม่เจาะจงว่าดำเนินคดีกับใครไม่เคยกู้เงินและเอกสารต่างๆนั้นปลอมทั้งหมดธนาคารคิดดอกเบี้ยไม่ถูกต้องเพราะยอดเงินไม่ตรงนะคะต่อมาในวันซึ่งศาลคู่ออกวันที่5สิงหาคม46ในศาลมีคำพิพากษาว่าจำเลยได้กู้ยืมจริงมีหลักฐานบันทึกยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์และได้บันทึกปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามเอกสารหลักฐานสุดท้ายศาลพิพากษาให้จำเลยชดใช้ 2.8 ล้านบาทนั้นคุณก้านรงค์บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตนเองถูกโจมตีตั้งแต่ปี46แล้วโดยนำเช็คฉบับหนึ่งที่ภรรยาตนเซ็นไม่ลงวันที่เอาไว้ภรรยาของคุณก้านรงค์คือคุณพันธิพาเนี่ยไม่เคยทำธุรกิจใดๆกับคุณยมนาแต่ภรรยาของตนรู้จักสนิทกับผู้จัดการธนาคารดังกล่าวและได้เซ็นเช็คเปล่าทิ้งไว้ต่อมามีการเขียนหลังเช็คว่านำไปประกันหนี้โดยลงนามโดยผู้จัดการธนาคารไม่ใช่ภรรยาของตนเอง
และน่าสังเกตว่าระหว่างที่มีการสู้คดีเช็คนี้ยังไม่หมดอายุความสามารถฟ้องดำเนินคดีได้แต่ไม่มีการพูดถึงเช็คหรือดำเนินคดีแต่อย่างใดอ่ะนี่เริ่มซับซ้อนมากขึ้นเริ่มมีบุคคลที่3คือผู้จัดการธนาคารค่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณยมนากล่าวหามาถึงผมแล้วบอกว่าโกงบอกว่าไปเอาที่เขามาแล้วกู้เงินนั้นเอกสารทั้งหมดที่ผมนำมาเปิดเผยวันนี้ชี้ให้เห็นแล้วว่าคุณยมนาเป็นผู้กู้เองทำสัญญาเองจำนองเองเปิดบัญชีเองรับเงินเองถ้าภรรยาผมเป็นคนไปเอาเอกสารนั้นมามันต้องเป็นชื่อภรรยาผมและผมเป็นผู้กู้คุณยมนาเป็นผู้ค้ำประกันเรื่องนี้เกิดมาตั้งแต่ปี38-39ที่มีการขอกู้และเป็นคดีที่ศาลได้ตัดสินไปแล้วและเอกสารทั้งหมดอยู่ที่นี่ดังนั้นผมปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนอกจากนั้นคุณก้านถลงก็บอกว่าชีวิตของผมทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตมาตลอดอุทิศทั้งชีวิตให้กับงานผมรู้ดีว่าการทำงานนี้มีแต่คนเกลียดเพราะชีวิตนี้ไม่เคยช่วยใครนะคะถ้าใครผิดก็ผิดใครไม่ผิดก็คือไม่ผิดเพราะฉะนั้นผมเนี่ยจึงถูกกล่าวหาโจมตีมาตลอดแต่ผมก็อดทนเพราะคิดว่าเกิดมาแล้วชีวิตเราทำงานรับใช้แผ่นดินเมื่อเราทำในสิ่งที่ไม่ถูกใจเขาก็กล่าวหาเขาก็โจมตีผมไม่เคยโต้แย้งยอมแม้บางครั้งจะเจ็บบางครั้งจะปวดเพราะถือว่าตัวเองทำงานตามหน้าที่รับใช้ชาติรับใช้แผ่นดินในตำแหน่งนี้ซึ่งไม่อีกกี่เดือนก็จะพ้นวาระชีวิตนี้ผมอุทิศแล้วที่จะทำงานให้แผ่นดินแม้ว่าจะมีผลอะไรก็จะอดทนนะคะทีมาดูดิฉันตั้งใจฟังมากเลยใครก็ตั้งใจฟังเพราะว่าใครก็ตั้งใจอ่านดิฉันตั้งใจฟังเพราะว่าทั้งหมดนี้มันยังต้องรอการพิสูจน์หลักฐานและความจริงคือเรายังไม่รู้อ่ะนะคะว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงและแขกคิดว่าทำไมแขกรู้สึกว่าทำไมนักข่าวไม่ไปสัมภาษณ์ผู้จัดการธนาคารคนนั้นหมดเรื่องหมดราวต้นตอของเช็คเจ้าปัญหาเนาะหรือไม่ก็สัมภาษณ์ธนาคารก็ได้นะถ้าสมมติว่าหาตัวผู้จัดการคนนั้นไม่พบใช่เพราะว่าแขกก็ยังประหลาดใจว่าในเมื่อเราไม่ได้เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินน่ะพี่เบียร์เราเอาไปกู้เงินได้ยังไงอันนี้งงอ่ะเออสิคะพออ่านแล้วก็จะเจอเรื่องนี้ไม่ค่อยเคยทําอะไรธุรกรรมแล้วในคลิปของคุณยมนาก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าทําไมเมื่อให้โฉนดที่ดินไปแล้วเนี่ยตนเองจึงไม่ได้รับการติดต่อจากธนาคารค่ะแล้วแต่ว่าในคลิปที่2อ่ะคุณยมนาพูดมานิดนึงอ่ะว่ามันเหมือนมีรับลมคมไหนที่คุณยมนาเองก็ไม่กล้าพูดออกมาตรงๆก็คือว่าคุณยมนาบอกว่ารออยู่มาตั้ง 6-7 ปีรอว่าเมื่อไหร่คุณก้านลงจะฟ้องว่าเธอเนี่ยทำเอกสารเท็จเพราะว่าถ้าฟ้องเมื่อไหร่เนี่ยมันจะได้เปิดโปงเส้นทางหลักการเงินน่ะว่าโอนจากบัญชีใครไปบัญชีใครเงินกู้นี้กู้มาได้ยังไงน่าจะสร้างหนังได้นะที่ฉันว่าทั้งหมดเนี้ยใช่ไหมค่ะคือตะกี้ที่แท็กฟังคุณยมนาเนี่ยคือคุณยมนาเหมือนกับบอกว่าเมื่อไหร่เธอจะฟ้องฉันล่ะฉันรออยู่เลยฉันรออยู่เพราะว่ามันจะได้รู้ว่าไอ้เงินที่มันดูมันกู้ชอบมาพากลหรือเปล่าเนี่ยมันมายังไงเพราะเราในฐานะที่เป็นประชาชนที่มีเงินในกระเป๋าไม่เคยเกิน 5,000 บาทต่อวันเนี่ยนะคะ ก็งงไงว่าเขากู้กันยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้เป็นเจ้าของโฉนดแล้วถ้าคุณยมนาไม่ได้เป็นผู้เซ็นค้ำประกันเงินมันออกมายังไงแล้วเกี่ยวกับคุณยมนาแล้วทำไมแบงค์ไม่ตรวจสอบอ่ะพี่เบียร์ว่ารูปตึกนั้นมันไม่จริงอ่ะมันต้องไปดูที่จริงไม่ใช่ไปหมดเลยเออคือปกติไม่แล้วปกติเนี่ยสมมติว่าคนจะซื้อบ้านหรือว่าซื้อที่ดินนะคะอุ้ยคุณกว่าจะกู้ได้แบงค์ดูแล้วดูอีกนั่นน่ะสิค่ะแล้วการที่มีถ่ายรูปตึกที่ไหนไม่รู้ไปแนบไว้กับโฉนดแล้วก็บอกว่าที่ดินเนี้ยมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ขอโอดีเพิ่ม 300,000 ทำไมมันได้เลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆฝากให้แบบว่าสื่อมวลชนไปตามค่ะนะคะอันนี้เราก็อยากรู้นะคะก็หวังว่าจะมีการสืบสวนข้อเท็จจริงกันต่อไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วก็มีทั้งดีและไม่ดีพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็นตัวพาร์ทของเรานะครับติดตามรายการ The Chat Room ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์22:00 น.ทาง Voice TVพ
กับเบียร์มนทการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงจากก้าวแรกของวิศวกรไฟแรงสู่สุดยอดผู้นำหน่วยงานสำคัญของประเทศและสุดยอด CEO บริษัทชั้นนำอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและ CEO บริษัทเอกชนชั้นนำพบกับมุมมองด้านเศรษฐกิจของพวกเขาเหล่านี้ได้ทุกวันอังคารในรายการ Voice Market 17:30 น.ทาง Voice TV โลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณCan I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me honey, I'm on fireCozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10:30 น.ทาง Voice TV ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าTime after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few.นี่คลิปคุณกับคลิปดิฉันมันจะให้อารมณ์แตกต่างกันหรือเกินนะคะนี่มันรายการเดียวกันเลยรายการเดียวกันเหรอมาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมคลิปของเราสองคนมันได้อารมณ์มากก็เป็นการแบบว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยขึ้นจุดพีคแล้วค่อยๆลงมาด้วยของเล่นน่ารักน่ารักค่ะแต่คลิปเมื่อสักครู่นะคะเป็นคลิปที่เป็นการฉลองค่ะของเล่นที่มีชื่อว่า Goldie Blocks ซึ่งฉลองที่ว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนี้ของเล่นได้เข้าไปวางขายใน Toys R Us แล้วเรียบร้อยแต่เราจะมาดูกันก่อนนะคะว่าแล้วมันมีเรื่องราวกำเนิดของของเล่นแบบนี้เนี่ยยังไงบ้างตอนเมื่อกี้นะคะคลิปที่เราเห็นเนี่ยตอนต้นค่ะที่เราไม่ได้ดูนิดนึงจะมีการพูดถึงว่ากว่า100ปีมาแล้วที่ของเล่นสำหรับผู้ชายกับผู้หญิงได้มีความแตกต่างกันของเล่นผู้ชายถูกออกแบบให้เด็กผู้ชายรู้จักคิดรู้จักก่อสร้างสิ่งต่างๆเอาตัวต่อมาต่อกันหรือว่าทำนู่นทำนี่เป็นการประดิษฐ์อะไรบางอย่างขึ้นมาในขณะที่ของเล่นของผู้หญิงที่น้องๆในคลิปเมื่อกี้ต้องเจอเนี่ยจะเป็นชั้นวางของที่เต็มไปด้วยของเล่นสีชมพูมีตุ๊กตาบาร์บี้มีตุ๊กตามีม้าโพนี่อะไรก็ตามที่เป็นสีชมพูทั้งหมดทั้งชั้นเขาก็เลยนำเข้ามาสู่ว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยอย่างที่เห็นว่าน้องคนนี้กำลังนั่งอยู่แล้วก็คิดอยากจะประดิษฐ์อะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยการเอารองเท้าบัลเล่ต์ของตัวเองไปต่อเข้ากับสเก็ตบอร์ดเพื่อทำให้เป็นแบบสามารถที่จะสวมเท้าเข้าไปได้เลยนี่ก็เป็นฮิปฮอปเป็นบัลเล่ต์จะเป็นฮิปฮอปจะเป็นฮิปฮอปอยากจะเปลี่ยนแนวบ้างเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็เนี่ยค่ะมีคนบอกให้เล่นตุ๊กตาให้ไปเต้นบัลเล่ต์หวานมาตลอดอย่างคนนี้ก็จะเอาเป็นมาต่อจักรยานของตัวเองแล้วก็มาดัดแปลงนิดหน่อยให้สามารถพาเท็ดดี้แบร์ไปเที่ยวได้ใส่แว่นให้พี่แว่นด้วยกันได้ใส่แว่นให้ได้เหมือนเปลี่ยนวิธีการเล่นของเล่นนะคะก็คลิปนี้นะคะพอเขาพูดในตอนแรกเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่า
ของเล่นของเด็กผู้ชายที่มักจะมีคนแบบพ่อแม่ซื้อให้บ่อยๆก็อย่างเช่นเลโก้เลโก้ที่ให้เด็กผู้ชายต่อนั่นต่อนี่พ่อยังซื้อให้ดิฉันเลยเลโก้ยังได้นะคะเป็นส่วนน้อยนะคะที่เด็กผู้หญิงจะได้เล่นเลโก้ค่ะคนนี้คือคุณเดบบี้สเตอร์ลิงเขาเป็นวิศวกรนะคะมาจากสแตนฟอร์ดเขาบอกว่าเขาเกิดไอเดียขึ้นมาพอหลังจากเขามาอยู่ในวงการของการเป็นวิศวกรเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่าเป็นอาชีพที่ดีมากเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีเป็นอาชีพที่ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆมากมายที่มีประโยชน์กับโลกแต่กลับกลายเป็นว่ากว่า 90% ของวิศวกรในท้องตลาดเป็นผู้ชายค่ะค่ะตัวเขาเองตอนเด็กๆพอเขาเริ่มหันมาสนใจเขาบอกตอนที่เขาเล็กๆเนี่ยเขาไม่สนใจเลขไม่สนใจวิทยาศาสตร์อะไรเลยหมดความสนใจไปตั้งแต่อายุประมาณ8ขวบแต่พอเริ่มเรียนมัธยมแล้วก็มีครูแนะนำว่าลองไปศึกษาด้านนี้ดูไหมโตไปในอนาคตเนี่ยอาจจะได้เป็นวิศวกรเขายังคิดเลยว่าป้าหรอจะเป็นไปได้หรอทำไมถึงได้แนะนำสายอาชีพนี้ให้แต่พอมาได้ทำเองแล้วเขาก็บอกว่าผู้หญิงน้อยมากในวงการแล้วปรากฏมันเป็นงานที่เป็นงานที่ดีเป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็สนุกมากนี่คือชั้นของเล่นที่เมื่อกี้พูดถึงนะคะทำให้เขาเกิดแนวคิดค่ะว่าเป็นเพราะว่าของเล่นที่เด็กๆ เล่นกันเด็กผู้หญิงเล่นกันตอนเด็กเนี่ยมันมีแต่ของเล่นที่เหมือนผู้ใหญ่มองให้ว่าเด็กผู้หญิงต้องชอบแบบนี้นะ ผู้ชายต้องเล่นอะไรที่ซับซ้อนนิดนึงผู้หญิงก็เล่นตุ๊กตาไปก็พอแล้วหรืออะไรก็ได้ที่มีสีชมพู เขาก็เลยอยากจะสร้างอนาคตใหม่ค่ะด้วยการที่อยากจะให้มีเด็กผู้หญิงได้เล่นของเล่นที่เกี่ยวข้องกับการต่อกลไกต่างๆที่เป็นพื้นฐานของวิศวกรรมทั้งหมด บ้างเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยเด็กจะได้รู้ตัวว่าตัวเองจะชอบด้านนี้แล้วก็มาดำเนินรอยตามเขาที่เป็นวิศวกรก็เลยเป็นที่มาของของเล่นที่มีชื่อว่า Goldie Blocks ค่ะก่อนที่จะทำ Goldie Blocks เนี่ยคุณเดบบี้เขาก็ไปศึกษามาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆเดินทางไปตามบ้านแต่ละหลังเพื่อที่จะลองดูวิธีการเล่นของเล่นที่แตกต่างแล้วก็ความสนใจของทั้งเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเขาไปมาหลายบ้านมากแล้วเขาก็สรุปผลออกมาได้ว่าเด็กผู้ชายจะเป็นเด็กที่มีทักษะในเรื่องของการต่อการสร้างอยู่แล้วเป็นความสนใจจากเนเจอร์คือเป็นธรรมชาติผู้หญิงเนี่ยจะมีความสนใจและมีทักษะที่แตกต่างกันคือเด็กผู้หญิงมักจะชอบมีความสามารถทางด้านการใช้คำการพูดแล้วก็การอ่านพอเขาได้พบว่ามีความแตกต่างกันยังไงแล้วนะคะเขาก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากจะให้เด็กผู้หญิงหันมาสนใจวิธีการเล่นเกมเล่นของเล่นแบบนี้จะทำยังไงดีก็เลยเป็นของเล่นหน้าตาแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะด้านซ้ายคือคุณเดบี้ด้านขวาคือพิธีกรที่ เชิญมาในรายการแล้วก็มาคุยเรื่องของเล่นชิ้นนี้กันของเล่นที่มีชื่อว่า Goldie Blocks นะคะเขานำเอาความชอบของเด็กผู้หญิงมาบวกกัน2 อย่างความชอบอย่างแรกก็คือความชอบในเรื่องการฟังนิทานค่ะชอบฟังนิทานชอบเล่านิทานความชอบที่2คือการชอบคาแรคเตอร์เด็กผู้หญิงจะชอบเล่นอะไรที่มันมีคาแรคเตอร์อาจจะเป็นตัวอะไรบางอย่างที่มีเรื่องราวจับมาบวกเข้าด้วยกันก็เลยกลายเป็นขี้โม ชอบรู้ค่ะว่าอะไรเกิดขึ้นจากอะไรทำไมถึงอย่างเป็นอย่างนี้คาแรคเตอร์ตัวนี้มีที่มาอย่างไรบ้างในขณะที่เด็กผู้ชายอาจจะไม่สนใจเรื่องที่มามากขนาดนี้ของเล่นตรงหน้านะคะ Goldie Blocks จะเป็นอุปกรณ์ที่มาเป็นเหมือนกับเป็นกระดานแล้วก็มีหลุมเยอะๆเป็นเพกบอร์ดอันหนึ่งนะคะแล้วก็มีตัวคาแรคเตอร์ต่างๆเช่นมีตัวผู้หญิงมีหมาชื่อนาโชแล้วก็มีกลไกที่แบบหมาชื่อน่ากินนะหมาชื่อน่ากินมาก มีกลไกนึงค่ะที่มีกลไกต่างๆที่เป็นส่วนประกอบอย่างเช่นจะมีเป็นแกนมาให้หลายๆอันมีเป็นริบบิ้นแล้วก็มีเป็นตัวหมุนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นอยู่ดีๆก็นึกชื่อไม่ออกเอาเป็นว่านั่นแหละค่ะที่เอาเป็นที่เอามาหมุนได้นี่แหละค่ะอยู่ดีๆก็ลืมความรู้ทางจักรกลของเราดีมากคือเราไม่ได้เล่นGoldie Blocksตั้งแต่ยังเด็กหลังจากนั้นวิธีการเล่นก็คือว่าปฏิทินที่เราเห็นเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องราวเนี่ยค่ะคนที่เป็นพ่อแม่ก็จะเป็นคนอ่านให้ฟังเพราะว่าเด็กเป็นรอกใช่ใช่พี่เบียร์นึกออกแล้วจะมีเรื่องราวมาเพราะว่าจากการศึกษาแล้วก็เลยรู้ว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยนอกจากจะชอบฟังนิทานแล้วก็ยังอยากจะเรียนแบบอยากทำอะไรที่เป็นการเรียนแบบตัวละครในนิทานก็เลยตั้งชื่อขึ้นมาว่าให้เป็นGoldie เด็กผู้หญิงคนนี้จะชื่อ Goldie แล้ว Goldie ก็จะเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้มากอยากทำนู่นทำนี่ Goldie จะเป็นคนที่ตั้งคำถามกับทุกอย่างตลอดเวลายกตัวอย่างเนื้อหาหนึ่งในเรื่องที่เขาพูดกันในหนังสือนิทานเล่มนี้นะคะก็คือGoldie เห็นนาโชที่เป็นสุนัขของ Goldieเนี่ยแล้วก็นึกเห็นนาโชกำลังไล่งับหางตัวเองเป็นวงกลมแล้วก็ส่งเสียงอะไรแปลกๆเวลาไล่งับหางเสร็จแล้วก็หันไปเห็นเป็นหีบดนตรีที่แบบตัวเองจะใช้ฟังเพลงบ่อยๆเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเป็นรูปปั้นเป็นนักเต้นบัลเล่ที่สามารถหมุนได้อยู่ในกล่องดนตรีนั้นโก
โกดี้ก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าทำยังไงดีให้นาโชหมุนได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้นาโชก็หมุนแล้วก็งับหางตัวเองอยู่แล้วใช้กลไกอะไรดีเนาะที่ทำให้เป็นการลอกเลียนแบบกลไกของกล่องดนตรีนี้เพื่อจะเอามาให้นาโชหมุนตัวได้ก็เลยนำมาซึ่งการให้เด็กๆค่อยๆเรียนรู้ว่าอาหยิบแกนใหญ่นะเสียบลงไปในช่องนำเอานาโชที่เป็นคาแรคเตอร์ตั้งไว้ข้างบนจากนั้นใส่แกนเข้าไปแกนเล็กแล้วก็ใช้ริบบิ้นริบบิ้นนี่จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะมีใช้กับทุกๆบทเรียนนะคะเอาริบบิ้นมาพันรอบๆแล้วก็ให้เด็กๆค่อยๆดึงริบบิ้นเด็กก็จะรู้ว่าอ๋อมันจะสามารถหมุนได้ด้วยการใช้ริบบิ้นมาใช้กับแกนนี่เองก็จะเป็นการเริ่มให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการทำงานของอะไรบางอย่างในขั้นพื้นฐานได้พี่เมย์กำลังหัวเราะมันน่ารักนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้ค่ะว่าอะไรบ้างที่เด็กเล่นแล้วชอบจากการสังเกตเนี่ยเด็กผู้ชายจะมีวิธีเล่นโกลดี้บล็อกแตกต่างกับเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายพอตั้งนาโชเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาริบบิ้นหมุนรอบเด็กผู้ชายจะคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะดึงยังไงให้แรงที่สุดเพื่อที่นาโชจะได้หลุดกระเด็นไปเลยแล้วก็กระเด็นไปไกลๆค่ะเด็กผู้ชายจะชอบแอคชั่นแบบนี้แต่การสังเกตเสร็จปุ๊บเด็กผู้หญิงจะค่อยๆหยิบริบบิ้นขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆดึงทีละนิดดูมันหมุนไปอย่างมีความสุขค่ะก็เลยนำวิธีการเล่นต่างๆเหล่านี้นี่แหละค่ะมากลายเป็นโกดี้บล็อกซึ่งโกดี้บล็อกซีนะคะตอนแรกเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยค่ะระดมทุนผ่านทาง Kickstarter มาเห็นในตอนหลังแล้วก็บอกอุ๊ยระดมทุนผ่าน Kickstarter คุณเดบบี้บอกว่าได้ใช้เงินเก็บทั้งชีวิตของตัวเองเนี่ยมาจนถึงขั้นที่ทำเป็นโมเดลขึ้นมาเป็นโปรโตไทป์ซึ่งผ่านการคุยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งเรื่องของพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำของเล่นว่าทำยังไงให้แบบขึ้นแบบยังไงให้สวยใช้วัสดุอะไรยังไงดีให้มันไม่เป็นอันตรายกับเด็กแล้วก็มาถึงขั้นที่มีโปรโตไทป์เสร็จแล้วแต่หลังจากนั้นต้องสั่งให้ทางโรงงานในเมืองจีนผลิตแล้วก็ต้องมีต้นทุนในการสั่งคืออย่างน้อยๆเนี่ยต้องทำให้ได้ประมาณ 5,000 ชิ้นนำขึ้นไปบน Kickstarter ทำวิดีโออธิบายว่าอะไรคือ Goldie Blocks แล้วจุดประสงค์ของการทำ Goldie Blocks ขึ้นมาเนี่ยก็คือการที่ต้องการให้เด็กผู้หญิงสามารถที่จะมีของเล่นที่ได้ลองฝึกทักษะการใช้การสร้างกลไกต่างๆแบบนี้บ้างปรากฏว่าขอทุนไปเนี่ยล่าสุดนะคะก็ได้มาทั้งหมดมีคนให้เงินไป 5,519 คนขอไป 150,000 ดอลลาร์สหรัฐสุดท้ายพอปิดโปรเจกต์ได้มามากถึง 285,000 ดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ก็เลยเริ่มทำขายแล้วเรียบร้อยแล้วก็ข่าวล่าสุดที่เขาทำคลิปวิดีโอในตอนต้นออกมาก็คือว่า Toys R Us สนใจค่ะคือคุณเดบบี้เขาก็ไปทำคลิปวิดีโอโฆษณา Goldie Blocks ตัวนี้ด้วยการเข้าไปในร้านขายของเล่นแล้วก็แบบแอบเหมือนกับย่องเข้าไปแล้วก็เอาคำว่า Goldie Blocks ไปแปะเอาไว้เพื่อต้องการจะสื่อว่าขอพื้นที่บางอย่างให้กับของเล่นของผู้หญิงที่แตกต่างบ้างได้ไหมเมื่อเทียบกับทั้งหมดทั้งชั้นที่เป็นสีชมพูทุกอย่างเลยตอนนี้ก็วางขายที่ Toys R Us ในสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะด้วยราคา30ดอลลาร์สหรัฐค่ะราคาประมาณ900บาทซึ่งสำหรับการซื้อของเล่นอย่างในอเมริกาเนี่ยก็เป็นราคาที่กำลังโอเคราคาปกติเนื่องจากเขาบอกว่าต้องการจะให้เด็กผู้หญิงทุกคนไม่เพียงแต่จะเป็นคนที่มีพ่อแม่ร่ำรวยแล้วก็อยากจะปูอนาคตดีๆให้ลูกเท่านั้นแต่อยากให้เด็กผู้หญิงทุกคนสามารถที่จะเล่น Goldie Blocks ตัวนี้ได้แล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างการทำซีรีส์อื่นๆต่อไปที่เป็น Goldie Blocks แบบนี้ในเนื้อหาที่แตกต่างแล้วก็รูปแบบการเล่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมด้วยค่ะก็เริ่มต้นจากการเป็นวิศวกรเครื่องกลก่อนวิศวกรเครื่องกลชิ้นนี้มันมีความเห็นหลากหลายเหมือนกันนะคะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยว่าเรียนรู้แค่นี้มันจะได้อะไรคนเรามันเกิดมาพร้อมกับทักษะอยู่แล้วคนเราต้องเริ่มนะคะเมื่อเริ่มคิดเรื่องนึงจะเริ่มคิดต่อไปเรื่อยๆแต่แขกว่าดีมากเลยอ่ะเพราะไม่อย่างนั้นเด็กผู้หญิงก็จะถูกสอนมาไม่ให้คิดว่าตัวเองสามารถก่อสร้างได้ใช่นะซึ่งก็เป็นแนวคิดจากผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะที่เป็นคนคิดว่าเด็กต้องชอบแบบนี้นะแล้วก็ทำให้ได้เล่นแต่แบบนี้ใช่ค่ะก็เต้นบัลเล่ต์อยู่ก็ออกไปแวนได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะมาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.รายการที่จะทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
ติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.ทาง Voice TV Welcome to the breakdown นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่สุด Don't play hard to get พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบ2ภาษา It would be such an adrenaline rush คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณหัวเราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ทุกวันศุกร์ทาง Voice TVตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับหุ้นตกไป50จุดคนก็เลยตกใจว่ามีอะไรขึ้นอันนี้มันคือสูงสุดในประเทศเรายังมีตัวเลขไหมคะว่าต้นทุนการผลิตของชาวนานี่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทที่ดิน10ไร่ก็ไม่ได้อะไรก็บอกว่าฝรั่งทึ่งสะดุดีคุณช้างคุณแพะอะไรที่ไทยไประดับโลกเนี่ยต้องถ่ายทอดให้คนไทยได้เห็นหลักเกณฑ์เขาคืออะไรฮะเพื่อโลกพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7:00 น.ถึง 9:00 น.ทาง Voice TV ค่ะเดี๋ยวมาอ่าน SMS กันนะคะมี SMS ตามหาจันเฟย์บอกว่าหายพี่นานเกินไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มานะคะแล้วมี SMS อันนี้บอกว่าข่าวด่วนโปรดทราบขณะนี้หน้ากากวีได้กลายร่างเป็นหนุมานไปเรียบร้อยแล้วสนุกดีค่ะจากหนุมานแล้วเดี๋ยวอาจจะมีตัวละครอื่นๆมีนางสีดงสีดาตามมาก็ไม่ทราบแล้วร่างนะคะแล้วก็บอกว่าชุดพิธีกรที่สวมสวยเก๋มากแต่คงใส่ไม่ได้เพราะว่าแก่แล้วจากป้ากบอันนี้อยู่ที่ความอยากใส่ของเราค่ะใช่ค่ะพี่เบียร์ย้ำอยู่เสมอว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่อุปสรรควันนี้คุณเบียร์ไม่มีรางวัลอะไรมากระตุ้นยอด SMS เลยคะอยากมีเหมือนกันค่ะ แต่เดี๋ยวรอสร้างเนื้อสร้างตัวอีกสักนิดนึงนะคะ แล้วก็มีคุณผู้ชมบอกว่าถูกต้องแล้วครับเราไม่สามารถยอมรับรัฐประหารในนามของความดีได้นะคะค่ะพร้อมกันนั้นก็มีโถพ่อคุณเต็มไปหมดเลยแต่ว่ายังก่อนอื่นเลยค่ะขอประกาศผู้โชคดีของเมื่อวานก่อนนะคะรางวัลสมาชิกมาดามฟิกโรเป็นเวลา1ปีนะคะในฐานะที่มาดามฟิกโรอายุ10ปีแล้วในประเทศไทยค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ไปนะคะมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณเกตกนกซิมเอียงนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะฉากจังเลยอยากพิจารณาตีส่งให้ถึงฟรีเลยนะคะ1ปีเต็มค่ะนะคะคุณผู้ชมคะเสื้อผ้าสวยๆของเราวันนี้จากยูนาค่ะเครื่องประดับอู้หล่าล่ารองเท้าชาวเซนคิสค่ะค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะเข้าไปกดไลค์นะคะที่ facebook.com/divascafe ค่ะอีเมล address นะคะ divascafetv@gmail.com ค่ะค่ะเดี๋ยวติดตามดูคลิปเลโก้ใช่ไหมคะวันนี้ใช่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเล่นแล้วค่ะวันนี้ Divascafe ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่